นนี่รัชนกลั่นพอแล้วไม่ขอปั้นนักร้องอีกทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กตัดเพาะประกาศหยุดทำค่ายเพลงระบุว่าตลอดระยะเวลาที่ทำค่ายเพลงมาโคตรภูมิใจและมีความสุขมากๆเลยนะแต่ตอนนี้คงถึงเวลาแล้วที่หนูต้องหยุดและไม่ขอปั้นใครอีกพอสุดท้ายเมื่อมีใครต้องเข้าออกหรือเกิดปัญหาอะไรก็ตามคนที่โดนด่าโดนสาปก็เป็นเจ้าของค่ายอยู่ดีสภาพจิตใจหนูรับไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะหนูพอแล้วกับคำพูดบั่นทอนจิตใจบอบช้ำหรือคำพูดที่ให้พลังงานลบหลังจากนี้ขอทำหน้าที่ดูแลยูจินให้ดีที่สุดชีวิตหนูไม่เหมาะกับการปกครองหรือดูแลคนต่อไปนี้ขอเดินหน้าสร้างผลงานด้วยตัวเองและต่อให้วันหนึ่งจะมีแค่เจนนี่ลิลลี่มันก็ยังคงเป็นได้หมดถ้าสดชื่นขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันเสมอมาไว้มีโอกาสคงได้เจอกันที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตนะคะและหนูขอยืนยันตรงนี้เลยที่ผ่านมาหนูทำทุกอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วหนูเหนื่อยกับเรื่องเดิมๆมาเยอะแล้วหลังจากนี้ขอใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและมีความสุขในแบบที่หนูอยากเป็นนะคะปลอการที่หนูตัดสินใจแบบนี้อย่าคิดว่าหนูเห็นแก่ตัวหรือทิ้งใครเลยนะคะเพราะที่ผ่านมาทุกคนก็ล้วนได้รับสิ่งดีๆได้ประสบการณ์จากหนูไปไม่น้อยและหนูแค่ต้องการมีความสุขที่แท้จริง